ชมครับภาคการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญมากๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครับซึ่งทางด้านของ Airport Link นั้นก็มีโครงการพัฒนาเยอะแยะมากมายทั้งโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สรุปยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยล่าสุดจนถึงวันที่15พฤษภาคม2566กว่า9ล้าน4แสนคนพร้อมตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวน่าจะถึง30ล้านคนในปีนี้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากชาติต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นคือบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าเส้นทางเชื่อมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองไม่ได้มากับกรุ๊ปทัวร์ฟรีอินดิวิดวลทราเวลเลอร์หรือ FIT ซึ่งมีจำนวนที่สูงขึ้นจากสถานการณ์โควิดเอเชียเอราวัณจึงได้ปรับปรุงจุดให้บริการนักท่องเที่ยวที่สถานีสุวรรณภูมิหรือ Information Center ให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเห็นได้ชัดและจัดพนักงานให้ประจำจุดตลอดเวลาที่ให้บริการและยังได้ทำโครงการ Customer Service Ambassador พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกแผนกให้มีความรู้ความเข้าใจงานบริการระบบรางด้วยการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเรียนรู้ให้บริการผู้โดยสารทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้โดยสารนำไปสู่การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ประมวลผลและวางแผนการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสาร The Customer Service Ambassador Program of Asia Airone has two main objectives. Number one is to make sure that we provide the best customer service to our passengers, to our visitors, to guests coming to Thailand. Number two isTo develop a very strong internal customer service culture through engaging everyone in the organization. So we allow all staff to volunteer to participate as a customer service ambassador. This program is very important because we know that when passengers or visitors coming to our station, they may have a lot of questions. How to go into town, how to go around, how to exchange money,how to go shopping and so on and so on. So we provide this information center so that they can come and we can provide the answers to them. So the staff we have selected very often can speak multiple languages. So they can speak Thai, they can speak English, some can speak Chinese, some can speak Japanese. And then for us internally, we provide customer service training to all staff who want to participate in this program.ขณะที่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดในฐานะผู้กำกับดูแลการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาจุดให้บริการนักท่องเที่ยวและการให้บุคลากรทุกแผนกได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมคอยอำนวยความสะดวกสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญยังยกระดับมาตรฐานการให้บริการซึ่งจะเป็นการผลักดันให้ไทยก้าวสู่ทัวริสต์ฮับได้ทางบริษัทรถฟ้ารฟท.และเอเชียเอราวัณจึงตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ครับจึงเตรียมการพัฒนาและปรับปรุงนะฮะไอศูนย์บริการจุดให้บริการนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะฮะเพื่อให้ความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการนะฮะแล้วก็เราก็เพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นทัวริสต์ของเราได้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะได้ความสะดวกสบายและถือว่าเป็นการยกระดับการให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างอบอุ่นครับนอกจากนี้ทางเอเชียเอราวัณยังได้ให้พนักงานที่มีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนคอยช่วยเหลือให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเอเชียเอราวัณตอกย้ำความมุ่งมั่นในการให้บริการของรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในฐานะ The Faster Way to Airport and City Center ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าเมืองกับสนามบินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งยังให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแก่บุคลากรว่าการให้บริการคือหัวใจสำคัญของการเดินรถอย่างมืออาชีพ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ